ินิธากับชีวิตที่เปลี่ยนไปใช้วอเตอร์เฟสติ้งเพื่อรักษาเนื้องอกบันเทิงวันที่17กรกฎาคม2567 12นาฬิกา27นาทีนุ่นศินิธากับชีวิตที่เปลี่ยนไปใช้วอเตอร์เฟสติ้งเพื่อรักษาเนื้องอกนักแสดงสาวสายสุขภาพนุ่นศินิธาบุญยศักดิ์เปิดใจเล่าถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปหันมาใส่ใจสุขภาพสาเหตุจากการป่วยเป็นโรคเนื้องอกทำทุกวิถีทางจนต้องใช้การรักษาแบบวอเตอร์เฟสติ้งเพราะต้องการมีอิสรภาพทางการแพทย์ในรายการ On the Way with ชมโดยมีซูเปอร์สตาร์ตัวแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตรับหน้าที่เป็นพิธีกรที่นุ่นได้เลือกวิธีการวอเตอร์เฟสติ้งเพื่อที่จะรักษาเนื้องอกจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์กลายมาเป็นจุลภาคเฮลท์โค้ชมาสายนี้ได้ยังไงนุ่นศินิธาเกิดจากที่ไม่ป่วยไม่รู้สึกไม่ป่วยไม่สำนึกเบสิกของคำพูดคือ you are what you eat แต่จริงๆแล้ว you are what you life style มันมากกว่ามันคือวิถีชีวิตทั้งชีวิตที่เราทำมาแล้ววันหนึ่งมันส่งผลต่อสุขภาพและร่างกายแต่วิธีการแก้เราแก้ไม่ตรงจุดสักทีเพราะเราไม่ได้แก้เรื่องกินไม่แข็งแรงเราไปออกกำลังกายไม่แข็งแรงควรจะกินอาหารที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้เรามากขึ้นแต่เราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วควรจะกินอาหารประเภทไหนที่ร่างกายเราต้องการแล้วควรจะกินเมื่อไหร่ควรจะหยุดกินเมื่อไหร่ก่อนที่จะมาตรวจเจอเนื้องอกไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนนุ่นศินิธาครั้งแรกที่ตรวจพบเนื้องอกจะบอกว่าที่ทำมาตลอดชีวิตออกกองถ่ายเปิดตู้เย็นตอนเช้าอะไรก็แล้วแต่เป็นประจำ20กว่าปีคือมาตรวจพบตอนอายุ30ปีคือพวก processed food ต้องมีในตู้เย็นอะไรที่มองไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นเนื้อสัตว์แล้วชอบมากหิวปุ๊บสิ่งนี้คือต้องคว้าเข้าปากแล้วก็พวก MSG คือต้องมีต้องใส่ไม่งั้นไม่อร่อยไม่นัวแล้วเราก็เข้าใจว่าผลไม้คือวิตามินกินแล้วทำให้ผอมก็มีส่วนนี้ประจำก่อนที่จะมีตรวจเจอมีอาการอะไรก่อนไหมนุ่นศินิธาไม่มีเลยไม่เป็นอะไรเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอาการอะไรเลยพอครั้งแรกที่เราตรวจเจอก็วิตกกังวลคุณหมอก็เสนอให้เราผ่าตัดสองกล้องเราก็คิดว่ามันจะจบตอนนั้นเจอตรงไหนนุ่นศินิธายอดมดลูกด้านนอกของช่องท้องคือไม่ได้อยู่ด้านในมดลูกเป็นหนึ่งก้อนแล้วก็นัดอีก3เดือนผ่าเดี๋ยวเราจะผ่าตัดต้องบำรุงหน่อยก็กินทุกอย่างที่กินได้กินหมดวันที่นัดตรวจปรากฏว่าเนื้องอกโตขึ้นอีก 1.5 เซนพอเอาออกเสร็จต่อไปนี้ฉันจะแข็งแรงแล้วก็ไปออกกำลังกายหันมาออกกำลังกายเริ่มกินอาหารคลีนทำไป2ปีแล้วก็ตรวจเจอเนื้องอกอีก2เม็ดค่อนข้างใหญ่ 2-3 เซนคุณหมอก็แจ้งว่าให้ตัดสินใจว่าจะผ่าตัดหรือเก็บไว้ก่อนเพราะอยากจะรอให้ยุบหรือฝ่อลงก็ต้องรอช่วงเมโนโพสหมดประจำเดือนทุกอย่างไม่กระตุ้นมันจะฝ่อไปเองเราก็เก็บไว้ก่อนเพราะผ่าไปแล้วรอบหนึ่งจนมีคนแนะนำเรื่องอาหารคีโตเราก็ทำตามก็เกิดซีดถุงน้ำในรังไข่และภาวะเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเพราะอาหารที่เรานำเข้าร่างไปกระตุ้นแล้วก็ไม่มีประจำเดือนก็ไปฉีดยาเร่งให้ไข่ตกไม่รู้จะทำยังไงไปปรึกษาเพื่อนก็เลยมาใช้ระบบวอเตอร์เฟสติ้งในการรักษาตัวซึ่งตอนนั้นใหม่มากดู ODA ถ้าไม่ทำก็ตายเพราะว่าตอนนั้น4เดือนแล้วที่ประจำเดือนไม่มาหน้าดำแล้วพอทำไปได้3วันประจำเดือนมาเลยพอหมดประจำเดือนโทรหาคุณหมอเลยว่าขอตรวจปรากฏว่าซีสต์ยุบแต่ที่โผล่มาคือไข่ตกอยู่3ใบไข่สุกพร้อมกัน3ใบตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจลองทำเพราะมันใหม่มากนุ่นศินิธารู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ต้องเสียสตางค์แล้วก็ดู ODA อย่างที่บอกถ้าคุณไม่ทำแล้วคุณจะเลือกอะไรตนเป็นที่พึ่งแห่งตนช่วยก่อนไม่ดีก็เลิกทำสิจบแค่นั้นเองวอเตอร์เฟสติ้งคืออะไรนุ่นศินิธาคือการอดอาหารเพื่อให้เซลล์ในร่างกายที่เรียกว่าไลโซโซมรีไซเคิลเซลล์
กระบวนการของตัวนี้ได้การยอมรับมาแล้วจากรางวัลโนเบิลไพรส์แต่ถ้าเราจะอดทั้งน้ำและอาหารจะเสี่ยงอันตรายเพราะฉะนั้นเราจึงเติมน้ำเข้าไปในร่างกายตลอดเวลาคนเราไม่ทานข้าวไม่เป็นไรแต่ขาดน้ำไม่ได้ถ้าเราขาดน้ำจะเกิดภาวะเลือดข้นหนืดเส้นเลือดในสมองตีบได้ต้องระวังถ้าจะให้สำเร็จสำหรับนุ่นในการรักษาเนื้องอกต้องใช้เวลา3วันแล้วก็ทำ1เดือนทำต่อเนื่อง6เดือนความยากอาหารมันน้อยลงมากขนาดที่ว่าเหมือนเราไม่คิดอยากกินอะไรจริงๆแล้วกระบวนการของวอเตอร์เฟสติ้งคุณต้องทำให้จบ3วันและไม่แนะนำให้ทำเกินกว่า5วันเพราะการทำมีข้อจำกัดแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนอธิบายให้เข้าใจหน่อยการดื่มแต่น้ำเปล่า3วันจะทำให้เนื้องอกยุบได้ยังไงนุ่นศรีนิธาจะพูดว่าระบบของเราเหมือนถังขยะแล้วกันระบบร่างกายเราคือถังหนึ่งใบกินก็คือใส่เข้ามาโน้นนี่นั่นร่างกายเราผลิตเซลล์ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นพลังงานต่างๆแต่เมื่อถึงวัย 30-40 การผลิตต่างๆจะถดถอยลงแต่จะมีเซลล์ที่ตายกองอยู่ในร่างกายเราเยอะแยะมากมายเป็นซีสต์บ้างเป็นติ่งเนื้อบ้างบกพร่องเพราะเซลล์มันแก่พอเริ่มเสื่อมสภาพพอคนเรากินมากเกินไปก็ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยเซลล์ที่มันได้พลังงานบ้างไม่ได้พลังงานบ้างเราเป็นถังหนึ่งใบที่ไม่เคยเทของเก่าออกเลยเราใส่เข้ามาตลอดเมื่อไม่เกิดการรีไซเคิลก็เกิดความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมถอยของเซลล์ตัวไลโซโซมมันจะออกก็ต่อเมื่อคุณหยุดกินและหยุดกินนานพอถ้าเราเอากลับมาใช้อย่างถูกวิธีและถูกต้องมันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลร่างกายเราในอนาคตคลิกชมรายการย้อนหลังวันที่17กรกฎาคม2567 13:51 น.ฟุตโนตสถานะกระแสเชิงมวลชนกระทบเกตกมลเปลี่ยนสมัยไม่ว่าแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนาแต่กรณีของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยได้ทยานไปอยู่ในสถานะเป็นประเด็นร้อนแล้วในสังคมไทยนี่มิได้เป็นเรื่องของหมอคนหนึ่งนี่มิได้เป็นเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาคนหนึ่งหากเป็นเรื่อง Top of the Town หากถามว่าการเกิดขึ้นของข่าวและการวิพากษ์วิจารณ์ที่ดำรงอยู่และดำเนินไปในสังคมไทยขณะนี้มีรากฐานและความเป็นมาอย่างไรคำตอบหนึ่งมาจากสถานการณ์ที่ดำรงอยู่อย่างผิดปกติภายในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอันกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญคำตอบหนึ่งการดำรงอยู่ของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยไม่ว่าในสถานะอันเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ได้คะแนนสูงสุดย่อมได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงเมื่อตรวจสอบถึงสายสัมพันธ์ในทางการเมืองที่มีพื้นฐานมาจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นฐานการเมืองของกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสายสีน้ำเงินจึงยิ่งเร้าความสนใจเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณคำตอบหนึ่งก็เนื่องจากบทบาททันตแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยการถูกกวาดไปรวมอยู่กับกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสายสีน้ำเงินที่ยึดกลุ่มจำนวนสมาชิกวุฒิสภาได้มากที่สุด100เศษในจำนวนมากทั้งสิ้น200ถือว่าเป็นเป้าถูกเฝ้ามองอยู่แล้วการดำรงอยู่ของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยในชีวิตทางสังคมยิ่งกลายเป็นประเด็นก่อให้เกิดคำถามโดยเฉพาะการได้มาซึ่งศาสตราจารย์และปริญญาเอกยิ่งกว่านั้นยังเป็นการแสดงบทบาทที่เกี่ยวพันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับสถาบันการศึกษาหลายแห่งที่สัมพันธ์กับสถานะแห่งศาสตราจารย์และปริญญาเอกที่ได้มาทุกอย่างดำเนินไปอย่างประสานกับคำเตือนของนักการเมืองท่านหนึ่งที่ว่าหากไม่พยายามอธิบายหากไม่มีการชี้แจงความเข้าใจผิดเหล่านี้ก็จะค่อยๆหมดบทบาทไปแต่ในกรณีของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัย
ยิ่งเคลื่อนไหวยิ่งทำให้เกิดคำถามยิ่งสร้างความสงสัยเป็นทวีคูณต้องยอมรับว่าเรื่องราวของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยได้เข้าไปดำรงอยู่อย่างเป็นกระแสและมีลักษณะมวลชนอย่างเต็มเปี่ยมทุกคำถามจึงต้องการคำตอบอย่างไม่ขาดสายตามมาคำถามที่แหลมคมอย่างที่สุดมิได้อยู่ที่ตัวของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยเท่านั้นหากแต่อยู่ที่ความรู้สึกร่วมใน200สมาชิกวุฒิสภาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกกต.ความเงียบเฉยของกกต.ความเงียบเฉยของ200สมาชิกวุฒิสภาไม่น่าจะเป็นผลดีต่อแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยแมนยูปิดดีลเลนี่โยโรเสริมแนวรับหลังผ่านตรวจร่างกายเซ็นสัญญา5ปีกีฬาวันที่17กรกฎาคม2567 23:58 น.แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเลนี่โยโรกองหลังดาวรุ่งลิวสโมสรจากลีกเอิงฝรั่งเศสมาร่วมทับหลังผ่านตรวจร่างกายโดยจะเซ็นสัญญากับทีมเป็นเวลา5ปีสำหรับโยโรได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำของยุโรปทั้งแมนยูไนเต็ดลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดและปารีสแซงต์แชร์กแมงเป็นต้นอย่างไรก็ตามมีเพียงเรอัลมาดริดและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยื่นข้อเสนอเพื่อหวังปิดดีลและดาวเตะวัย18ปีรายนี้ไปเสริมแกร่งถึงกระนั้นลิวได้ตอบรับข้อเสนอของปีศาจแดงเพียงสโมสรเดียวกระทั่งเมื่อวันที่17กรกฎาคมบรรดาสื่อดังรายงานตรงกันว่าโยโรได้เดินทางไปที่อังกฤษเพื่อตรวจร่างกายกับแมนยูไนเต็ดพร้อมพูดคุยเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวแล้วหลังได้รับไฟเขียวจากฝั่งนักเตะจนล่าสุดในวันเดียวกันฟาบริซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวชั้นนำเปิดเผยว่าแมนยูไนเต็ดบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญากับโยโรหลังผ่านการตรวจร่างกายส่วนแรกกับสโมสรด้วยค่าตัว50ล้านยูโรราว 1.96 พันล้านบาทบวกอีก12ล้านยูโรราว 471.8 ล้านบาทขณะที่เรื่องสัญญานั้นดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสชุดโอลิมปิกเกม2024จะจรดปากกากับปีศาจแดงเป็นเวลา5ปีถึงปี2029พร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีขอบคุณภาพจาก Facebook Loge